ี๋ยวเรามาเรื่องของสาวยาย่าถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆโอ้เนาะต้อนรับวันปีใหม่ของเธอเลยนะฮะเพราะว่าเธอเนี่ยร่วมทำบุญกับแฟนคลับนะครับนำเงินไปซ่อมแซมโรงเรียนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะโดยน้องเนี่ยยาย่าเขาก็บอกว่าเปิดเผยว่ายอดทั้งหมดเนี่ย1 ล้านบาทนะครับแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยนะฮะเจ้าตัวบอกว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะมีการไปซ่อมแซมโรงเรียนอื่นอีกพร้อมกับหนุ่มณเดชด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยมาเรื่องนี้เราก็ต้องถามหน่อยนะครับก็คือมีคนถ่ายภาพทั้งคู่เนี่ยนั่งรถตุ๊กตุ๊กกันตุ๊กตุ๊กหวานหวานนี่เลยผมเห็นอยู่ขึ้นมาหน้าฟีดนะฮะงานนี้เนี่ยน้องยาย่าก็บอกนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนต้นคิดอยากลองเดินทางด้วยรถสาธารณะในกรุงเทพดูบ้างนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลือแค่เรือคลองแสนแสบเท่านั้นที่ยังไม่เคยนั่งผมก็ไม่เคยนั่งนะเรือยังไม่เคยเหมือนกันนอกจากนี้ทำไมล่ะเออไม่ก็คือมันดูห่างไกลฉันกำลังฟังยาย่าเพลินๆนะฉันกำลังฟังแต่ตอนนี้ยาย่านั่งเรือแสนแสบก็ดูห่างไกลเขาไงก็เลยอย่างเงี้ยนอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัวยังบอกด้วยนะครับว่าจะมีแฟนมิทติ้งเป็นทีมคริสต์มาสในวันที่10 ธันวาคมนี้นะครับเพื่อตอบแทนแฟนคลับที่คอยสนับสนุนมาตลอดครับสร้างอาคารเรียนให้น้องใช่ค่ะก็หนูไปดูพื้นที่มาค่ะแล้วก็เปิดบัญชีค่ะแล้วก็ครบแล้วซึ่งแบบต้องขอบคุณแล้วก็อนุโมทนากับทุกท่านมากๆเลยนะคะหนูปิดบัญชีก่อนครบ1 วันด้วยซ้ำค่ะเพราะถึงล้านหนึ่งแล้วมันพอดีงบพอดีค่ะก็เลยปิดเร็วตอนนี้คือยอดทั้งหมดเท่าไหร่เดียร์หนึ่งล้านนิดๆค่ะใช่ค่ะมันเดซเซมเบอร์แล้วธันวาแล้วอากาศมันดีสุดเท่าที่ได้รู้สึกได้ค่ะเพื่อมันก็นมดีๆใครเป็นคนชวนขึ้นครับพี่ณเดชหรือว่าเราหนูใช่ค่ะคือตอนแรกพี่แบร์ให้ขึ้น BTS แต่ว่าด้วยเวลา rush hour อันนั้นนะคะมันจะเบียดกันมากหนูก็เลยคิดว่าลองนั่งตุ๊กๆ ก็ได้คืออยากเปลี่ยนจาก BTS มาเป็นตุ๊กๆบ้างนี่เหรอคะประมาณนั้นค่ะคือเขาขับมาพอดีก็เลยแบบLet's go อะไรอย่างเงี้ยตอนไปโบกเขาตกใจไหมว่าแบบอุ้ยดารานะอะไรไม่ตอนแรกพี่เขาไม่รู้ค่ะไม่รู้ใช่เขาไม่รู้ใช่ค่ะแล้วเราสักพักนึงคนเริ่มถ่ายรูปเราเยอะค่ะเขาก็เลยฮะพระเอกเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อ๋อนั่นเองยากๆ